ครับสวัสดีครับผมครับมาพบกับรายการดูหนังกับหมีนะครับทุกวันพุธครับทางช่อง YouTube d e l l n n w l i ฟ์ขีดทีเอและ Facebook d ลิ l น n ยนะครับสําหรับวันนี้ครับไม่รอช้าไปดูหนังกับหมีด้วยบ็อกออฟฟิศกันเลยดีกว่าครับผมดับหนังทําเงินวันนี้ผมก็จะรีวิวหนังบางเรื่องให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันด้วยนะครับสําหรับอันดับหนังทําเงินสัปดาห์นี้นะครับจากบ็อกออฟฟิศเฟซบุ๊กชมรมวิจารบันเทิง อันบที่1อ่าตกไปของอีเลียมซิงไปแล้วยอดตัวเลขครับมีรายง,งานข่าวนะฮะว่าเมื่อวานนี้ล่าสุดเลยเมื่อวันที่24นะครับพฤศจิกายนยอดทําเงินเนี่ยทะยานไป70ล้านบาทแล้วครับตั้งเป้าหมายทะยานเข้าสู่100ล้านบาทภายในสัปดาห์นี้แน่นอนครับแล้วก็พยัามาที่อันดับที่2นะครับดูไลมอนเดอะมูฟวี่ไนโนเส์โนบิตะสัปดาห์นี้ทําเงินไปอีกครับหกล้านบาท อันดับที่3ครับเป็นหนังแนวจนจ์ภัยซูซ่าครูฮาน่ารัก The Witch นำแสดงโดยแอนฮัตตาวีสัปดาห์นี้ก็กวาดไปอีกครับ1.6ล้านบาททำไรายได้รวมไปแล้ว15ล้านบาทอ่าสัปดาห์ที่สีอ่าสำหรับอันดับที่4นะครับผมเป็นหนังไทยมาแรงคนทรงผีอันนี้ก็จะขออนุญาตรีวิวสั้นๆนะเรื่องนี้ก็สยองพอสมควรสำหรับเรื่องคนทรงผีนี่อ่าเป็นเรื่องของน้องพลอยนะครับที่ถูกป้าของตัวเองเนี่ยบังคับ นะไม่ให้ที่จะไปยุ่งกับชายหนุ่มใครเลยแล้วก็ต้องรักษาความบริสุทธิ์ไว้เพื่อประกอบพิธีกรรมสืบทอดการไปร่างทรงนะแต่เพระเอื่อนว่าตัวเธอเนี่ยก็ฝ่าฝืนคําสั่งป้านี่มีความรักกับเพื่อนชายาป้าทําไงครับป้าก็เลยอาคาดแขนแล้วก็สาบแช่งนะครับความสยองก็เลยเกิดขึ้นหนังเรื่อนง,งนี้ทําเงินไปแล้ว1.3ล้านบาทมาต่อที่อันดับที่5ครับฟริกกี้สลับล่างล่าป่วนเมือง หนังเรื่องนี้ครับสนุกมากแคทเธอรีนนิวตันมารับบทเป็นเมลี่เคลเลอร์สาวผู้สลับร่างกับฆาตรกรโรคจิตเปิดว่าเธอไปสัมผัสกับอำนาจของกิจโบราณเข้าก็เลยมีเวลา24ชั่วโมงที่จะสลับร่างคืนมิฉะนั้นเธอก็จะต้องตกอยู่ในร่างของชายฆาตรกรผู้นี้ตลอดไปไอ้ยาฆาตรกรคนนี้ก็จะชื่นชอบครับข่าเด็กสาวที่อยู่ในโรงเรียนของเธอนั่นแหละนะตอนนี้หนังทำไรายได้ไปแล้วเกือบ700,000บาทก็ถ้าสัปดาห์นี้ก็น่าจะมาล้านหนึ่งลวมั้งอ่ะอันดับที่6ครับ มารีวอร์เรนหลอกจับผีหลอนจับตายบอกก่อนนะครับว่าหนังเรื่องนี้นี่มีความสุขแน่นอนเป็นหนังสยขของขวัญอีกเรื่องหนึง่งที่น่าสนใจครับเมื่อสองพี่น้องนักต้มตุนแองเจลาแจ็กสันนะครับผมรับบทโดยเฟรนชิลส์และเบนลอยชิลส์ครับทั้งสองออกขับไล่วิญญ,ญาณร้ายนะครับไม่ได้จับผีลงหม้อดินนะไม่ใช่นะอันนี้ก็เข้าไปตามบ้านเรือนแล้วก็ไปรับสมัคร จับวิญญาณแต่จริงๆจับไม่ได้หรอกนะเพื่อนไปเจอของจริงเข้าเป็นวิญญาณของบ้านเด็กกัมพานะครับปรากฏว่าเด็กก็หมายที่จะเอาชีวิตวนะก็โกลกันแนบเลยตอนนี้ทำไรายได้ไปแล้วครับ700,000กว่าบาทอันดับพี่7รลักหนูไหมหนังไทยบ้านนอกจัก,กรวาลอ่านอกจัก,กรวาลน,นะคือไม่ได้เกี่ยวกับไทยบ้านแหละซึ่งผมก็เคยรีวิวไปแล้วนะในเพจดูหนังก็มีนะครับถ้าใครติดตามอยู่ครับก็สัปดาห์นี้ กว่ารายได้เพิ่มอีก400,000กว่าบาทรวมรายได้ก็5.7ล้านบาทแล้วมาตอนที่อันดับที่8ครับเอาพุทฝ่ายยุทธภูมิล้อมตายเป็นหนังสงครามยิงกันสุดมันนะอันนี้ผมก็เคยรีวิวแล้วเหมือนกันนะครับสำหรับอรอร์เรนโดบูมสกอตต์อิตวูดเคเลฟโอ้โหดาราน่ารักัานเลยแต่ละคนล่ำล้โอ้นะครับตัวหนังก็บอกเล่าเรื่องราวถึงความผิดพลาดนะที่ไปตั้งฐานทัพในอัฟกานิสถานเนี่ยนะทหาร54คนโดนลุมยิงจากผู้ก่อการร้าย400คน แม่เจ้ายิงกันทะพุนขนาดนี้จะรอดได้ยังไงนะก็สุดท้ายก็ต้องสู้ใสุดกาลังกันแหละครับสัปดาห์นี้ก็ทำไรายได้กระเถิบไปอีกเป็น4.3ล้านบาทแล้วต่อกันที่อันดับเกือบสุดท้ายแล้วครับอันดับที่9เอ็นตี้แเป่าเรียกผีภาพ,พย,ายนตร์เรื่องนี้ก็เป็นภาพยนตร์ล่าสุดจากค่ายทวินตี้เซนจูรี่นะก็เป็นเรื่องของตำนานานตี้แมีมียรุ่นกลุ่มหนึ่งเข้าไปสำรวจว่า,าความเป็นไอเขาเรียกอะไรอะมี ผีอยู่ในพื้นที่ไหนหรือเปล่ามีความคลืบแข็งน่าสงสัยในพื้นที่บางพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยอ่าแล้วอยู่ๆวัยรุ่นกลุ่มนี้ก็หายไปเดี๋ยวหาผมสปอยก็หนังเข้าฉายแล้วครับผมตอนนี้ทำรายได้ไป1.6กล้านนะนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมได้รายได้น้อยปกติอันนี้ก็ต้องว่ากันไปตามเรื่องราวอันดับสุดท้ายอันดับที่ส0ครับตกเป็นหนังที่เข้าฉายใหม่เอ๊ะไม่ใช่สิเขาเรียกอะไรเหล้าเก่าในขวดใหม่ใช่ไหมคือ แมดแม็กฟูรี่โรหรือแมดแม็กสโตโลกานผลงานกำกับของคู่มืกับชื่อดังจอร์นมิลเลอร์นะครับที่ถูกนำมาใช้ระบบ C หรือเรอียกไรโฟดเเรียกว่าสงบูรณ์แบบสุดๆเลยนะตอนนี้ทำไรายได้ทั่วโลกไปแล้ว3 7 5ล้านเหรียญสหรัฐเมื่อนำกลับมาใช้ใหม่ระบบ 4DX โอ้โหภาพคมชัดสีเสียงโอ,โอ,โอโ้ยสถานสะเทือน,น,น,นดูกันหัวโขกหัวแคนแน่นอนนะครับเบื้องต้นครับ1นแสนล้านบาทอ่าเป็นอนดับสุดท้าย ก็จบไปแล้วครับสำหรับ10อันดับหนังทำเงินประจำสัปดาห์นี้ครับผมต่อไปก็จะเป็นช่วงของการรีวิวหนังที่น่าสนใจอ่าหนังที่น่าสนใจครับเรื่องแรกเลยครับที่ผมจะรีวิวก็เป็นหนังที่กำลังทำเงินในตอนนี้เลยก็คือเรื่องเลียมซิงนะครับผมหนังเรื่องนี้นี่มีดาราแม่เหล็กเยอะแยะมากมายมีตลกครับข้างมีดาวตลกที่พวกเราคิดถึงกันนะครับผมที่ใครๆหลายคนคิดว่ามัน เป็นตำนานแผลเก่าหรือเปล่าแต่จริงๆมันไม่ใช่ตำนานแผลเก่านะอีเลียมเนี่ยใครๆจะไปบอกว่ามันเป็นเพื่อนของความรักในทุ่งบางกะปิไหมไม่เกี่ยวเลยครับอันนี้ไม่ได้สปอยนะครับแต่ว่าหนังเขาว่าย่างมาตั้งนานแล้วนะครับผมเราได้นางเอกสาวเบลล่าลานีนะครับมาเป็นอีเลียมสาวสายบู๊ครับไม่เคยทํางานบ้านนะฮะไม่ชอบนะครับผมในขณะที่พี่สาวของเธอครับแลมแพทนแพทนประพานะก็กลายเป็นสาวสวยสุดเอก็ก หนุ่มๆในบ้านบางน้ำกร่อยเนี่ยก็หมายปองกันทุกคนนะครับผมสองคนนี้ก็จะมีความแตกต่างกันในเรื่องของกริยามารยาทความอ่อนหวานอะไรเงี้ยเป็นแม่สีแม่เลือนนะก็อีเลียมก็จะเป็นคนที่ชอบออกไปศึกวิชาต่อสู้อะไรอย่างเงี้ยกับพวกพักพวกเด็กวัดนะก็จะมีอดีตทาหารเก่าอย่างสอนนะนะก็รับบทโดยข่มชวนชื่นะนะักข่มเรานี่เองแล้วก็โตนะอดีตโจรกลับใจก็ น้าโรเบิร์ตสายควันนะครับรับรับ,ร,บรับบทของโตแล้วก็มีหมอหนุ่มผู้เชี่ยวชาญนะนะหมอเป็นคนที่เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรมากเลยแต่ว่าสายตาไม่ค่อยดีก็จะจ่ายยาผิดประจํารับบทโดยบอลเชิญยิ้มนะครับทั้งหมดเนี่ยก็จะอาศัยอยู่ในวัดนะทีนี้จุดเด่นๆของเรื่องนี้ก็คือต้องบอกก่อนเลยว่าสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ หนังเรื่องนี้ประสบความสำเร็จมากนะครับนั่นก็คือเรื่องของเบลล่า Bella นะครับที่ตีบทแตกได้แบบโอ้โหสุดยอดมากเธอเคยโด่งดังมาจากาละครช่อง3นะครับเ,เรื่องก็คือบุตรเพศสันิวาสน,นะใครๆก็ทราบดีมาคราวนี้เนี่ยเธอพิกบทบาททุกรูปแบบเรียกว่าใส่เต็มพิกัดมีทั้งเซ็กซี่บู๊ห้าวแอบหวานคือพู้กกับจะใช้งานคุ้มค่าไปเกินไปไหเนี่ย ค่าตัวเท่าไหร่ผมไม่รู้นะแล้วก็มีแพทนภาเนี่ยก็จะมาคอยแย่งซีนอยู่เรื่อยๆเลยเพะไปไปมามาเนี่ยกลายเป็นว่าบทรับบทสู้โอ้โหสนุกมากคนดูแบบฮาฮมากนะพี่น้องคู่นี้นะนอกจากนี้ยังมีการทำแอคชั่นเนี่ยคล้ายๆกับหนังดังนะอย่าง Wonder Woman เนี่ยกระโดดสูงมาแบบเท่ๆอย่างเงี้ยเล็งยิงธนูแบบฮอกอาย e เงี้ยโอ้โหใครๆก็อยากดูใช่ไหมอ่านะแล้วก็มีนักคอม นาคอมนี่กลายเป็นเทพเจ้าสายฟ้าทอถ้างั้นอันนี้ผมไม่ได้สปอยนะครับแต่ตัวอย่างหนังเป็นอย่างนี้จริงๆนะนะโรเบิร์ตนะโรเบิร์ตก็ถือโลกกลมๆคล้ายกับตันเมกาใครอยากดูผลงานของนะโรเบิร์ตสายควันนะครับก็มาดูเรื่องนี้เลยดูดีดไหมเท่ตายส่วนจุดอ่อนอย่างหนึ่งที่ผมมองนะครับจริงๆมันก็ไม่เชิงจุดอ่อนนะแต่เหมือนกับว่าอีเลียมเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นหนังที่ค่อนข้างจะทำได้กระชับนะฮะแล้วก็บทเนี่ย ก็เลยปูแบบไม่ค่อยแน่นนักนะแล้วก็มีการตบมุกตลกคาเฟ่บ้างอะไรบ้างบ,บางคนก็จะขำบ้างบางคนก็จะแป๊กแป๊กไปบ้างอันนี้ก็แล้วแต่คนจะชื่นชอบนะครับผมสำหรับคะแนนนะผมให้เลย3เต็ม5คะแนนนะดีมากสำหรับเรื่องหนังใหม่ที่จะชนลงตอนนี้ก็คือเรื่องรันมัมอมหิทธ์นะครับก็จะมารีวิวให้ท่านได้ทราบกันแล้วก็ในช่วงท้ายเนี่ยเดี๋ยวจะมีการแจกของรางวัลน,นะครับ เป็นเสื้อนะครับเนี่ยเสื้อที่ผมใส่นี่แหละตัวใหญ่ๆนี่แหละรันหมักอามาหิตเรื่องราวครับโคอี oi, นะครับนำแสดงโดยคาร่าอันสันนะครับเด็กสาวผู้พิการไม่สามารถที่จะเดินเองได้จากเกิดนะต้องใช้ชีวิตบนวีลแชร์ใช่ไหมลำบากยากเข็นมากแม่เธอก็เลี้ยงแบบไขในหินเลยไม่ค่อยจะพาเธอไปไหนนะ,อะนอกจากพาเธอไปดูหนังแม่เธอก็จะสอนลูกให้เรียนหนังสือ,อใช้ชีวิตอยู่ในใจบ้านไม่ให้ไปไหนเลย ใครๆก็แปลกใจเออใครๆพี่มันมันน่าแปกาแลกเวละเด็กคนหนึ่งมึงถูกเลี้ยงอยู่ในบ้านเนี่ยไข่ในหินไม่ไปไหนปรากฏว่าแม่ของเธอเนี่ยก็ปลูกผักให้ลูกจะกินทุกวันนะนะซึ่งใครๆก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมาแม่ลูกคู่นี้เนี่ยอยู่แต่ในบ้านไม่คิดจะไปไหนเลยเหรอจนวันหนึ่งเนี่ยโอคอี้ก็มารู้ความจริงว่าแม่ของเธอนี่แหละทําอะไรบางอย่างที่น่ากลัวมากให้เธออันนี้ผมไม่สปอย,ยนะครับผมก็ต้องไปติดตามชมนะเธ <ๆ S 2> <ม>อก็พยายามจะหนีอยจากับบ้านน่ะโอ้ยตายแล้วแม่ฉันเป็นอย่างนี้ได้ยังไง ข้อดีอย่างหนึ่งสําหรับหนังเรื่องนี้นะครับผมก็คือพุ่มกับอาน,นิสชาแกนตี้นะครับที่เคยทําหนังอย่างเซิร์ชเซิร์ชจิ้งหรือว่าเซิร์ชหาสูญหายนะกลับมาทําหนังเรื่องนี้ให้ดูแบบน่ากลัวมากๆคือคุณเข้าใจไหมว่าการจะทําให้บ้านหลังหนึ่งเนี่ยมาดูน่ากลัวเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆแต่พุ่มกับคน้นี้ทาได้บ้านที่เรียบๆนี่แหละกลายเป็นสิ่งที่น่ากลัวได้นะอ่าแล้วก็มีดาราแม่เหล็กนะครับ อย่างซาร่าพอสันเธอนีได้ตำแหน่งเป็น Queen of ฮ o r เ o อร์เลยนะฮอลเลอรควี er Queen, ด้วยซ้ำไปพูดง่ายว่าพอเธออ่านบทเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยเธอก็ประทับใจแล้วก็พร้อมที่จะเล่นหนังเรื่องนี้ทันทีสิ่งหนึ่งที่เธอบอกก็คือว่าเธอบอกว่าเธอเคยติดตามเรื่อง ivi-searching มาก่อนแล้วพอมาดูบทเรื่องนี้ปุ๊บเธอรับเล่นเลยนะครับผมไม่ว่าจะยากขนาดไหนเธอก็จะเล่นลันมัมอมหิด ah นะครับผมอนอกจากนี้ยังมีเคียร่าอัลเลนนักแสดงหน้าใหม่ ใครรู้จักเคลาอาเรนไหมไม่รู้จักหรอกครับผมเพราะเธอเพิ่งมาแสดงหนังเรื่องนี้นะก็ในรอบ70ปีนี่แหละจริงเคยเห็นเธอเหรอไม่ใช่ครับผมเพิ่งว่าเธอไปรับสมัครนะครับแล้วเธอรับสมัครที่จะแคสนะเพื่อจะเล่นหนังเรื่องนี้โดยเฉพาะปรากฏว่าเธอเนี่ยต้องตาต้องใจพุ่มกลับมากเพราะว่าเธอเป็นผู้พิการนะครับผมแต่ว่าพอแคสแล้วเล่นได้ดีมากเนียนมาก นะครับผมเป็นผู้พิการจริงๆนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่พิการนะเธอพิการจริงๆครับผมแต่ว่าเล่นหนังดีมากและคิดว่าเดี๋ยวคงต้องมีหนังเรื่องต่อไปแน่ๆนะฮะก็ที่น่าสนใจอีกเรื่องนึงก็คือนักวิเคาาระเาะห์ต่างประเทศนะนักวิจารณ์ต่างประเทศเทคะแนนให้สูงถึง97%นะ97%นี่เยอะมากเลยนะโอ้โหเว็บไซต์รถท่อรถเทน t ทมิโต้นี้ให้97%ได้ด้วยเหรอเออ โอเคผมว่าถ้ามีหนัง97%แล้วไม่คิดจะดูกันก็ไม่รู้ว่าง่านะแต่เป็นผมผมดูจริงส่วนจุดอ่อนเรื่องนี้เนี่ยผมบอกเลยว่ามันแทบจะไม่มีครับเพราะว่าผู้กกับเขาวางพ l o เรื่องได้เนียนกิบมากนะความน่ากลัวความสยองคือมันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวคนเราถ้าอยู่ดีๆแม่เนี่ยมีความผิดปกติบางอย่างแล้วลูกเริ่มจับได้จับได้ขึ้นมาเนี่ยคุณคิดดูดิว่ามันจะน่ากลัวขนาดไหนคนใกล้ตัวคุณเองอะ่ะถูกไหม เห็นแวบ,บเดียวเนี่ยรู้แล้วว่าเฮ้ยไม่ใช่ละนะก็ต้องหนีส,สิเรื่องนี้นะครับผมให้คะแนนห้าเต็มห้าเลยดีกว่าอ่าเป็นหนังความยาว1นึ่งชั่วโมงครึ่งแต่รับรองได้ว่ามันบีบหัวใจคนดูตลอดนะเป็นหนังเรื่องหนึ่งที่ผมขอให้คะแนนเต็มไม่ได้เพราะว่าต่างประเทศนะแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วผมเชื่อว่าใครที่หลายคน ลองไปดูเรื่องนี้แล้วคุณจะรู้เลยว่าตั้งแต่ต้นไปจนถึงจบเนี่ยเป็นยังไงนะครับผมรับรองว่าสนุกจริงๆนะครับปิดท้ายที่หนังเรื่องสุดท้ายมา Invasion มหาวิบัตเอเลียนล้างโลกโอ้ยเป็นหนังมาจากประเทศรัสเซียครับหนังแนวแอคชั่นไซไฟยาว134นาที2ชั่วโมงกว่าพี่เอ้ยโอ้โก็หนังเรื่องนี้เคยฉายนะในปี2017กว่าไรายได้ไป19ล้านเหรียญ ก็ต้องบอกว่าประสบความสําเร็จในระดับหนึง่งนะครับผมเป็นเรื่องราวของเอเลี่ยนอยู่ด,ดีมันก็ขับยาน,นมาตกอยู่ในกรุงมอสโกอล่ะรัสเซียนะก็เขาก็เอาพวกเทคโนโลยีพวกนี้มาแบ่งปันมนุษยชาติอ่าในส่วนหนึ่งนะแต่ในขณะเดียวกันก็มนุษย์ก็รู้สึกสงสัยอ่ะก็เลยมีความขัดแย้งเล็กๆเ,เดี๋ยวผมจะสปอยไม่ได้อีกแล้วก็ต้องหยุดไว้แค่นี้ก่อนนะเอเลี่ยนเนี่ยก็จะใช้น้ําเป็นอาวุธนะครับในการโต้กลับมนุษย์นะ มันเกิดความขัดแย้งเล็กๆขึ้นมันก็จะมีเรื่องของการเมืองมันก็มีเรื่องของรักสามเศร้าโอ้แม่ข้อดีของเรื่องนี้เลยก็คือ CG สวยมากคือถึงแม้ว่าจะเป็นไม่ไม่ไม่ถึงขั้นฮอลลีวูดแต่ก็ใกล้เคียงแต่มันก็ไม่แพ้หรอกนะนีก็ดูแต่ละตัวแล้วก็เรียกว่าคุ้มแล้วละถ้าขาดใครมาดูหนังเรื่องนี้ครับผมแล้วก็นอกนี้ยังได้พุ่มกับฟิโอฟิโอโดอ บอเดวชูสนะครับจาก Attraction นะมาเสริมความสนุกนะแล้วก็มีทีมสร้างจาก H of Tomorrow <d> <m orrow> โอ้โหทีมเนเตอร์ดาร์ f ฟีดโอแต่และเรื่องนี่แบบแน่นแท้ๆนะครับผมสำหรับฉาก 4G ก็ไม่ต้องพูดถึงเลยว่าจะอลังการงานสร้างขนาดไหนนะดูแค่น้ำทะเลเนี่ยล้นโลกแล้วเนี่ยแถมยังมียานอวกาศมายิงใส่โลกอีกโอ้แล้วอย่างนี้นะครับยังมีดาราแม่เหล็กนะ ไอริน่าสตาร์เชมบังนะในบทของยูเลียโอเธอก็จะออกโมโสมหน่อยแรกๆนะก็บูวิ่งหนีมนุ์ต่างดาวบ้างอะไรบ้างนะแต่อย่างที่บอกอะ่ะคือถ้าเกิดนางเอกสวยก็ได้ใจคนดูไปแล้วนะกเอก็หนังเป็นหนังรัสเซียนะข้อดีของหนังรัสเซียคือเขาจะค่อนข้างจะวางพลดเรื่องไว้แบบหลวมๆไม่ได้มีความซับซ้อนอะไรยังไงมากมาย เล่าแบบเรียบๆคนก็จะเข้าใจได้ง่ายเด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดีนะก็มียิงๆกันระเบิดเถิงบ้างสาวดนตรีก็โอเคเลยนะครับผมสําหรับเรื่องนี้แต่ว่าจุดอ่อนเนี่ยก็คืออย่างที่ผมบอกคือมันมีเรื่องของปมการเมืองแล้วก็มีเรื่องของรักสามเศร้าบางคนดูแล้วก็มีความรู้สึกว่าทําไมพระเอกไม่หล่อเลยอะไรอย่างเงี้ยทำไมเป็นพ่อหนวดอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแต่เชื่อเถอะว่า ถ้าคุณดูไปเรื่อยๆเนี่ยคุณจะมีความเพลิดเพลินแล้วก็รู้สึกว่าเขาเหล่อขึ้นเองนะสำหรับหนังเรื่องนี้นะผมให้คะแนน 3. เต็ม5นะเป็นหนังแอคชั่นไซไฟที่น่าดูแล้วก็น่าสนใจพอสมควรนะครับอ้าวมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วครับผมเราจะแจกของรางวัลให้กับผู้โชคดีครับผมเราจะแจกของรางวัลให้กับผู้โชคดีนะครับผมทั้งหมด10รางวัลน,นะเป็นหนังเป็นเป็น เสื้อจากหนังเรื่องรันมัมอมหิตนะขอให้แล้วก็มีอีกอ,อันนี้เป็นหน้ากากนะครับจากเรื่องมาริวเวลนหลอกจับผีหลอนจับตายนะทั้งหมดก็รวม20หลัรางวัลน,นะครับผมเพียงท่านตอบคำถามมาว่าอ,อะไรดีนะเอาเป็นว่านางเอกสาวในเรื่องลันมัมอมหิตเนี่ยมีชื่อว่าอะไรนะครับผมคำตอบง่ายๆ เพียงแค่ตอบคาถามมาอะไรนะครับผมก็เข้าร่วมสนุกได้ที่ช่องทางในตอบคำถามในเว็บไซต์เดนิวออนไลน์ Online, หรือ f a c e b o o k เดนิวออนไลน์นะครับผมที่เราโหลดลงไปเรียบร้อยตอบคำถามด้าน,านล่างได้คอมเมนต์ได้เลยครับผมย้ำอีกทีนะครับว่านางเอกในเรื่องรันมัมมิดมีชื่อว่าอะไรนะครับครับก็จบไปแล้วครับผมสำหรับรายการดูหนังกับหมีนะครับ พบกับรายการตูวหนังก็หมีในทุกวันพุธท,ทางช่องทาง y o u u ทูบเดน y n e w ฟ l ทีเ t ชและ f เฟซบุ o ก y n e w s นะครับผมตัวผมครับวันนี้ต้องกลับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ